ผมมีความเป็นศิลปินมากพอที่จะวาดภาพจากจินตนาการของตัวเองได้โดยไม่ยากเย็นจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ความรู้มีข้อจำกัดแต่จินตนาการสามารถแผ่ขยายไปได้ทั่วโลกนี่คือคำพูดของอันสเบิร์ตไอสไตล์ที่คนชอบพูดถึงกันบ่อย แต่จะมีคนเข้าใจสิ่งที่ไอส์เบิร์ตไอสไตล์พูดอย่างถ่องแท้สักกี่มากน้อยเท่าที่เห็นส่วนใหญ่ชอบยกคำพูดของไอส์เบิร์ตไอสไตล์ขึ้นมาพูดเพื่อให้คนพูดดูดีดูเท่ในวงเล็บเพราะหยิบเอาคำพูดของนักวิทยาศาสตร์ดังมาอ้างในวงเล็บปิดมากกว่าจินตนาการคือพาหานะที่นำพาไอส์เบิร์ตไอสสไตล์ ไปสู่ความรู้และความเข้าใจต่อจักรวาลในมิติใหม่เขาจึงเห็นว่าจินตนาการนั้นสำคัญกว่าความรู้เพราะถ้าไม่มีจินตนาการเขาก็ไม่สามารถสร้างความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับจักรวาลขึ้นมาได้เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ไอสเบิร์ตไอสไตล์พูดเราจำเป็นต้องเข้าใจในตัวเขาก่อน อันเบิร์ตไอน์สไตน์เป็นนัก,กจิตวิทยาศาสตร์ทฤษฎีวิธีการทำงานของเขาคือการมองสิ่งต่างๆในธรรมชาติอย่างพินิษพิเคราะห์แล้วสร้างจินตนาการขึ้นจากสิ่งนั้นๆตั้งคำถามกับจินตนาการที่เกิดขึ้นพร้อมกับหาคำตอบให้กับคำถามที่ตั้งขึ้นทำการพิสูจน์ ว่าคำตอบที่ได้นั้นถูกต้องและเป็นจริงด้วยการใช้สม,มการหรือความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการพิสูจน์เขาใช้จินตนาการและความสงสัยเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหาความจริงเกี่ยวกับจัก,กรวาลจากแสงที่แวบเข้าตาขณะกำลังเคลิ้มหลับกระตุกให้เขาเกิด จินตนาการและความสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเราสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วที่สูงเหมือนกับความเร็วของแสงคำตอบที่ได้คือเวลาที่สั้นลงของคนที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเมื่อเทียบกับคนที่อยู่นิ่งๆคอยสังเกตการเคลื่อนที่นั้นอยู่เรื่องนี้อาจเข้าใจยากหากเราใช้สามัญสำนึก แต่ถ้าใช้วิธีการคำนวณออกมาเป็นตัวเลขตามหลักคณิตศาสตร์แล้วเราจะพบความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและนี่คือที่มาของทฤษฎีสัมพันธภาพอัลืลอลัน่นด้วยจินตนาการนี้ทำให้เขาสามารถก้าวพ้นกรอบความรู้เดิมที่เคยพันธนาการคนเราเอาไว้จนค้นพบว่าความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชาวโลก การค้นพบความรู้ใหม่ของเขาจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากเขาขาดเสรีภาพในการคิดและการใช้จินตนาการเราสามารถใช้บทเรียนการสร้างจินตนาการและการตั้งคำถามกับจินตนาการของอันเบิร์ตไอน์สไตน์ได้ทั้งเพื่อการค้นหาความรู้ที่มีอยู่แล้วและ เรายัางไม่รู้หรือการค้นหาความรู้ใหม่ๆที่ยังไม่มีใครรู้มาก่อนขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างจินตนาการและสร้างคำถามของเราเองถ้าจินตนาการของเรายัางเล็ก และคำถามยังเดิมๆอยู่ความรู้หรือคำตอบที่ได้คงเป็นแบบเล็กๆเดิมๆเหมือนจินตนาการและคำถามของเราโอกาสที่จะพบคำตอบใหม่ๆคงยากจินตนาการที่ก้าวพ้นกรอบความรู้เดิมและความกล้าในการตั้งคำถามใหม่ๆ เท่านั้นคือสิ่งที่จะช่วยให้เราสามารถค้นพบคำตอบใหม่ๆนี่คือเหตุผลว่าทำไมอันเบิร์ตอันสไตน์จึงเชื่อว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้แต่การจะนำเอาบทเรียนนี้มาใช้กับสังคมไทยคงไม่ง่ายนักเพราะคนไทยถูกครอบงำและปิดกั้นทางความคิดมานานเราเคยชินกับการถูกบังคับให้ต้องเชื่อโดยไม่ต้องคิด แล้วจูจ่ๆจะให้คิดเองอาจคิดไม่ออกเอาง่ายๆแต่เราไม่มีทางเลือกอาจมีเสียงเดิมๆที่เคยพูดกรอกหูเรามานานว่าคนไทยยังคิดไม่เป็นคนไทยยังไม่พร้อมที่จะคิดหรือคนไทยยังจุดๆ,ๆดังขึ้นมาอีกปล่อยไปเถอะครับสักวันเสียงเหล่านั้นคงจะค่อยๆล้มหายตายจากไปเองมุ่งมั่นเดินหน้าต่อไป เพราะจินตนาการและการตั้งคำถามเท่านั้นคือสิ่งที่ทำให้เราค้นพบความรู้ใหม่ๆความจริงใหม่ๆของชีวิตด้วยตัวเราเองก็ขอขอบคุณนายแพทย์อุดมเพชยสังหารค่ะ